ยูทูบเบอร์ดังซองดูฮีโชว์ใบหย่าคนแห่ชมกับสิ่งที่ทำเพื่อลูกยูทูบเบอร์ดังซองดูฮีโพสต์เฟซบุ๊กโชว์ใบสำคัญการหย่าชีวิตคู่ไปต่อไม่ได้แต่หน้าที่พ่อแม่ยังคงอยู่แจงรายละเอียดยกทรัพย์สินให้ลูกทำคนแห่ชมในยุคปัจจุบันการเลิกราหรือหย่าร้างเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคนธรรมดาก็ตามเพราะหากลองปรับกันแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็คงต้องคืนอิสรภาพให้แก่กันเช่นเดียวกับซองดูฮียูทูบเบอร์คนดังเจ้าของวลีแก๋วได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปคืนอิสรภาพให้เก๋กันและกันเกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีผิดรู้จักผิดชอบรู้จักชอบชั่วรู้จักชั่วเมื่อทำผิดแล้วรับผิดชอบในสิ่งที่ทำจะได้ไม่ให้ใครต้องมาลำบากกับสิ่งที่เราทำภายหลังข้าพเจ้านายสุกลเครือเสนได้จดทะเบียนหย่ากับนางสาวน้ำทิพย์พรหมจรรย์และตกลงทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นของบุตรดังนี้รถยนต์ฟอร์จูเนอร์กอไก่ททหาร1441สีสะเกดมอบให้ผู้เป็นภรรยาตึกอาคารพาณิชย์มูลค่า5ล้านบาทมอบให้ผู้เป็นบุตรทั้งสองบ้านพักอาศัยเลขที่99/1มูลค่า5ล้านบาทมอบให้เด็กหญิงนันทิดาและเด็กหญิงขวัญทิดาเครือเสนส่งเสียค่าเลี้ยงดูผู้เป็นบุตรของข้าพเจ้าเดือนละ 50,000 บาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะพร้อมทิ้งท้ายอีกว่าสุดท้ายนี้ขอโทษลูกๆทั้งสองพ่อทำดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจเสมอมานะครับความคิดเห็นชาวเน็ตโพสต์ของเขากลายเป็นไวรัลมีคนกดไลค์กว่า 100,000 คนและแชร์อีกกว่า 2.6,000 ครั้งพร้อมทั้งเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมในความรับผิดชอบของเขานั่นเองที่มาซองดูฮีใบเตยเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนคุกคืนแรกดีเจแมนปกติดีใบเตยเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนคุกคืนแรกดีเจแมนกินได้นอนหลับไม่มีภาวะเครียดราชทันยันปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคหลังศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายพัฒนพลกุญชรดีเจแมนและนางสาวสุธีวันกุญชรหรือทวีสินใบเตยพร้อมพวกรวม6รายคดีร่วมกันช่อโกงแชร์ฟอเร็กซ์ลบ 3Dในคดีหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่10พฤษภาคม2566นายสิทธิสุธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ากล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าได้รับตัวทั้ง6รายไว้ในการควบคุมเรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการตรวจสอบจัดทำทะเบียนประวัติประเมินสุขภาพเบื้องต้นและส่งตัวเข้าสู่ห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอกตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อครบกำหนดจะส่งตัวเข้าแดนแรกรับต่อไปนายสิทธิกล่าวว่าเช้านี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าใบเตยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่รับประทานอาหารซึ่งใบเตยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทัณฑสถานเป็นอย่างดี
ส่วนดีเจแมนรับประทานอาหารได้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่มีสภาวะความเครียดและปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำตามปกติด่วนศาลไม่ให้ประกันตัวดีเจแมนใบเตยส่งตัวนอนคุกเข้าเรือนจำทันทีลุคน้องชายใบเตยโพสต์ใจสลายแฟนก็สาหัสพี่สาวเข้าเรือนจำจักโผล่เมนกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าการปฏิบัติต่อใบเตยดีเจแมนและพวกเป็นไปตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอกตามปกติและมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคพร้อมดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนอนุทินโวคะแนนภูมิใจไทยดีขึ้นหลังชูวิทย์โจมตีกัญชาแซะพวกวิจารณ์ไม่รู้จริงอนุทินโวคะแนนพักดีขึ้นหลังชูวิทย์โจมตีกัญชาย้ำกลุ่มสนับสนุนใช้ทางการแพทย์ยังให้การตอบรับบอกพวกวิจารณ์รู้จากอินเทอร์เน็ตเทียบไม่ได้กับงานวิชาการสท.เมื่อวันที่10พฤษภาคม2566ที่กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสของพักหลังจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โจมตีกัญชาว่าถือว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปร่วมงานเสวนาของกลุ่มที่สนับสนุนการใช้พืชกัญชากัญชงทางการแพทย์และสุขภาพได้รับการตอบรับอย่างดีมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยมายืนยันสรรพคุณการรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชามีประโยชน์มากมายผู้ประกอบการให้ความมั่นใจว่าธุรกิจที่ลงทุนไปในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชงกัญชาล้วนปลอดภัยได้รับอนุญาตให้ทำสินค้าจากอย.และสร้างรายได้แก่พวกเขาอย่างมหาศาลต้องถือว่าหากเราใช้อย่างถูกวิธีก็ไม่มีปัญหาส่วนขั้นตอนต่างๆต้องแก้ไขก่อนที่ประชุมบอร์ดปปส.วันที่ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดไม่มีบอกว่าต้องรอกฎหมายแค่บอกว่า90วันถึงมีผลให้ไปทำความเข้าใจและไปออกกฎอะไรต่างๆที่เหมาะสมระหว่างรอออกกฎหมายแล้วค่อยปลดคนที่มาบอกว่าที่ประชุมมีการโต้แย้งคัดค้านไม่มีที่ประชุมบอร์ดปปส.วันนั้นมติปลดล็อกกัญชาเอกฉันท์ไม่มีใครโต้แย้งตั้งข้อสังเกตและการออกกฎหมายบอกว่าใช้เวลา90วันแล้วค่อยประกาศให้มีผลบังคับใช้เพื่อรอกฎหมายผมยังบอกว่า90วันเร็วไปเอาให้ชัวร์ก็เป็น120วันที่ประชุมก็เห็นด้วยว่าให้เป็น120วันแล้วมีผลบังคับใช้ช่วงนั้นเราเห็นว่ากฎหมายยังติดอยู่ในสภาเราก็มาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายของแต่ละกรมที่สามารถควบคุมการใช้กัญชงกัญชาให้ถูกวิธีได้เช่นกฎหมายของกรมการแพทย์แผนไทยกรมอนามัยและอย.เราก็ใช้หมดในการเอามาควบคุมกัญชากัญชงระหว่างรอร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชงไม่มีช่วงไหนที่เป็นสุญญากาศตามที่คนเข้าใจนายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวว่าอย่างที่เคยบอกว่ามาเถียงเรื่องกัญชากับสท.ไม่ได้สท.ทำมา4ปีหน้างานคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัญชาก็แตะเพิ่งโผล่มาด้วยความรู้ความเข้าใจที่ตามอินเทอร์เน็ตหรือ Googleแต่สท.มีทั้งหลักปฏิบัติหลักวิชาการมีการศึกษาทุกเขตสุขภาพตรงนี้เราก็ต้องเชื่อหน่วยงานราชการที่ทำ